ชื่อเสียครับนายปัญญาตั้งประเสริฐครับคนจะเรียกว่าเสียครับเสียอ๋อใช่ที่ผมทำอยู่ก็จะมี New School เป็น Dark Side เป็น Realistic ครับเป็นคอนเทนต์ Realistic ภาพเหมือนทั่วไปที่ชื่นชอบแนวนี้ตอนแรกเป็นเพราะว่าผมฟังพวกดนตรีส่วนใหญ่นักดนตรีเมืองนอกเขาพวกวงร็อกพวกอะไรนี้เขาจะสักกันตอนแรกก็คือให้เพื่อนสักให้ก่อนครับเพื่อนทำอยู่แล้วตรงนี้ที่เรียนมาด้วยกันก็ลองให้เขาทำก็พอเห็นแล้วเราก็น่าจะลองทำได้ก็เก็บตังค์ครับก็ซื้อเครื่องซื้ออะไรมาทดลองซื้อมาสักหมูอะไรเพราะสมัยที่ผมเริ่มก็นานยุคนั้นหาพวกข้อมูลค่อนข้างยากมากเลยครับเพราะว่านอกจากหนังสือข้อมูลที่เราหามันมีแค่ในหนังสืออย่างเดียวตามแมกกาซีนงานสักของเมืองนอกมันจะไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตมีอะไรพวกนี้เยอะก็จากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับก็คือบอกว่าช่วงแรกๆคือฝึกแบบงูปลาครับ4ปีก็ตอนแรกที่เริ่มทำในสกูลเพราะว่าผมชอบวาดการ์ตูนน่าจะเหมาะกับเราดีสมัยก่อนเหมือนการ์ตูนแอนิเมชันนะครับทำแล้วแบบเฮ้ยเข้าท่าดีสวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นมากกว่าโอสคูลนิดนึงคือมันโอสคูลมันจะเป็นแบนเป็น2มิติแต่นิวสคูลมันจะเป็น3มิติมีการใช้สีแทรกเข้ามาได้อะไรแล้วก็สักมาได้สักระยะหนึ่งก็ส่งประกวดแล้วก็ได้รางวัลก่อนที่จะมาตรงนี้ก็มีช่วงหนึ่งครับที่ชอบศึกษาพวก Dark Side มาอยู่แล้วเพราะว่านอกจากฟังเพลงก็ชอบดูหนังพวกเอเลี่ยนพวกอะไรพวกนี้ครับพวกหนังสยองขวัญแนวดนตรีเมื่อก่อนที่ฟังก็จะเป็นพวกเมทัลอะไรเงี้ยซึ่งสัญลักษณ์พวกโลโก้มันเกี่ยวกับพวกปีศาจพวกอะไรพวกนี้ครับซะเยอะก็เลยชอบพวกแนวนี้ก็ลองทำจากการที่เราเคยวาดอะไรก็ได้กลายมาว่าเราต้องมานำงานให้มันเหมือนที่สุดความเหมือนนี่ก็คือต้องมาก่อนและสัดส่วนก็คือต้องมาตามมาแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรซึ่งหลายๆอย่างว่ามันท้าทายมากกว่าทำแล้วรู้สึกว่าเหมือนพัฒนาตัวเองได้ดูแล้วเฮ้ยอ๋อการทำเทคนิคแนวอย่างนี้ไปดูศึกษาช่างเมืองนอกเขาทำแล้วมันผมว่างานมันค่อนข้างละเอียดเราต้องใจเย็นมากกว่าเดิมขึ้นเยอะครับความยากง่ายมันก็คือต้องเหมือนถูกไหมอันนี้คือหลักของมันซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถไปต่อยอดได้อีกว่าพอมันเหมือนเราใช้ตรรกะแยกตรงนี้แล้วปั๊บพอเรามีพื้นฐานตรงนี้แน่นแล้วคราวนี้เราสามารถต่อยอดกลายเป็นว่าเราสามารถคิดแสงคิดสีขึ้นมาเพิ่มได้เองอีกซึ่งความท้าทายมันถามว่าผมว่ามันมากพอกับงานหลายๆสไตล์ครับคืองานหลายสายกับหลายสไตล์มันก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันแฟชั่นไหมผมว่าส่วนใหญ่ตอนนี้งานสักผมว่ามันก็อิงกับแฟชั่นพอสมควรครับแต่ถามว่าแฟชั่นจ๋าขนาดนั้นไหมในความรู้สึกส่วนตัวผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นบางคนที่ลูกค้าที่เข้ามาก็อยากได้ที่เราครีเอทให้อะไรเงี้ยครับก็คือเขามองจากงานของเราศึกษางานของเราแล้วเขาก็เชื่อในตัวของเราเนี่ยเขาก็จะให้อิสระกับการทำงานการออกแบบที่ร้านก็จะมีช่างอยู่5คนนะครับก็แล้วก็แต่ละคนก็จะทำงานคนละสไตล์อย่างตัวผมเนี่ยถ้าเป็นงานพวก New School งานพวก Dark Side อย่างเงี้ยคืออาจจะต้องเขียนแบบถ้าเป็นพวกงานเรียลลิสติกเนี่ยซึ่งการออกแบบของเรียลลิสติกผมว่ามันก็อยู่ที่การที่เราเลือกรูปและจัดวางองค์ประกอบกับตำแหน่งที่เราจะสักผมว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าวางตำแหน่งไม่ค่อยดีเงี้ยบางทีเราวางไปหน้ามันก็เบี้ยวผิดสัดส่วนเวลามันอยู่บนพื้นที่บนผิวหนังว่ามันพอใจกับผลงานตัวเองไหมผมว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับมันยังไม่สุดอะในความรู้สึกผมว่าผมอยากพัฒนาขึ้นไปให้มันมากกว่านี้ได้ไปมีโอกาสไปดูคอนเวนชั่นของเมืองนอกเจอช่างเก่งๆเราว่าเราโปรเฟชชั่นอลแล้วนะเขาอีกโปรเฟชชั่นอลกว่าเราอีกมันได้แค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเองอะในความรู้สึกของผมนะเราน่าจะมีอะไรที่ต้องพัฒนาตัวเองปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้อีกไม่กลัวนะกับคำวิจารณ์ผมยอมรับนะเวลาคุยกันกับช่างบ้านเราเนี่ยอยากถามเขาเป็นไงบ้าง มันอย่างน้อยมันดีกับตัวผมเอาตรงเนี้ยมาแก้ไขผมก็ได้พัฒนาไปด้วยวงการบ้านเรามันก็ดีขึ้นไปด้วยคนที่มาถามผมต่อไปผมก็จะบอกในสิ่งที่ผมรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับคนรุ่นใหม่วงการสัตว์เลี้ยงต้องบอกตรงนี้ก่อนวงการสัตว์ตอนนี้มันเหมือนว่าเปิดกว้างมากขึ้นเห็นดาราเห็นนักร้องที่ตัวเองชอบเห็นนักกีฬาที่ชอบผมอยากให้ทุกคนมองตรงนี้ว่าคอยจะมองเรายังไงช่างเขาเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนผมก็เห็นที่คนสัตว์ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเยอะแยะนะครับไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศก็เยอะไอ้ตรงเนี้ยบ้านเราไม่ให้ความสำคัญกับเขากับเวลากลายเป็นว่าบางทีคนทำผิดมาเรื่องขี้หมูขี้หมาเนี่ยมีรอยสักนึงก็จับถอดเสื้อแล้วคนส่วนภาพรวมมันจะมองว่ามันแย่เมืองนอกคนมีเงินถึงมาสักได้มันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองนะครับและเมืองนอกเนี่ยให้ค่ากับตรงนี้เพราะว่ามันคืองานศิลปะแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยมีแต่ปามีช่วงหนึ่งกลายเป็นว่าคนสักกลายเป็นขี้คุกโชคดีครับที่มีแฟชั่นตรงนี้มีอะไรเข้ามาช่วยก็เหมือนว่าพอคนได้เห็นดาราเห็นนักแสดงเห็นคนพวกนี้ก็เลยเปิดสังคมมากขึ้นต่อไปผมก็ยังอยากให้มันพัฒนามากกว่านี้นะครับเปลี่ยนจากการว่าแฟชั่นกลายเป็นศิลปะจริงๆเหมือนที่เมืองนอกเขาคิดกันก็สำหรับช่างสักหน้าใหม่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันพร้อมมากเลยครับกับการพัฒนาตัวเองเราสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองได้เร็วกว่าสมัยก่อนครับมองให้มันเป็นศิลปะมากขึ้นคุณค่าเหมือนศิลปะขยันวาดรูปขึ้นฝึกซ้อมมือเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเขาวาดรูปกันมากขึ้นครับผมก็ดีใจกับตรงนี้นะเมื่อก่อนผมมาเป็นคนทำงานคอสตอมผมทำนิวสคูลผมไม่ทำงานกอล์ฟผมวาดของผมเองหมดผมจะบอกลูกค้าทุกคนอย่างนี้ซึ่งตอนนี้มีคนคิดแบบผมเยอะซึ่งผมดีใจมากแต่ตอนนี้ก็ต้องต่อยอดกันไปอีกเพื่อที่จะได้สู้คนอื่นเขาได้ส่วนเรื่องลูกค้าอยากให้ไต่ตองดีๆครับมีเยอะครับที่มาสักมาแก้บอกมาส่งรูปมาให้ดูแก้ได้ไหมบางอย่างก็แก้ได้แต่บางอย่างมันก็แก้ไม่ได้จริงๆอย่ามองราคาครับผมว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เสื้อผ้ามันถอดออกไม่ได้มันจะแก้ได้จริงครับเดี๋ยวนี้แก้ได้แต่กว่าจะแก้ได้ไปยิงเลเซอร์เงี้ยโอ้โหแต่ละรอบมันก็แพงกว่าสักอีกนะครับผมว่าดังนั้นมันควรที่จะคิดไต่ตองให้ดีหาร้านที่เขาสร้างงานนะครับทำงานร้านที่เขาทำงานดีไม่ได้ว่าทำงานถูกเพราะตรงนี้ผมว่างานถูกมันมีเยอะแยะครับสุดท้ายคุณก็ต้องมาแก้แล้วมันก็ต้องเสียแพงกว่าที่คุณจ่ายไปตอนแรกอีกว่ามันก็เป็นการทั้งเจ็บตัวด้วยเปล่าประโยชน์แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็ต้องมานั่งแก้ลายอย่างนี้คนไปหาช่างคนนี้ลายอย่างนี้ไปหาช่างคนไหนประมาณนั้นครับก็จะดีกว่า